มีคนตั้งให้พี่ชายค่ะพี่ชายเป็นพี่อีกคนนึงค่ะไม่ดีขอไม่ได้นะจ้าจ้าแล้วก็เด็กหน้าใหม่หน้าใหม่ชื่อใหม่ค่ะนิต้าพิญญาดานะคะต่อไปนี้ก็คือเรียกรุ่นไม่ได้แล้วนิต้าค่ะไม่หันแล้วเรียกรุ่นจะแบบอะไรนะอะไรนะอยากเปลี่ยนชื่อหน่อยว่าทำไมถึงอยากเปลี่ยนชื่อมันมีอุ้ยเท้าความไกลเลยนะแต่เราได้ก็คือจริงๆแล้วว่าเปลี่ยนมานิต้าเนี่ยเปลี่ยนมาตั้งแต่ประมาณก่อนตุจีนก่อนเป็นดราม่าทุกสิ่งทุกอย่างก่อนเป็นข่าวคือได้ชื่อมาแล้วแต่ว่าดื้อไงบวกกับแบบเราก็ยังไม่ได้แบบเชื่อ 100% แต่ว่าพี่คนที่ดูให้อ่ะค่ะเรียกว่าแบบเป็นเจ้ละกันเจ้ดูให้ก็บอกว่าเนี่ยก่อนตุ๊ดจีนน่ะถ้าไม่เปลี่ยนอ่ะไม่ดังแล้วนะถ้าเปลี่ยนเนี่ยดังเลยนะแล้วก็มันจะสักแค่ไหนกันเชียวท้าทายไงมันจะสักแค่ไหนถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลเตรียมหมดเลยนามสกุลนี่ก็คือตั้งใหม่เลยตั้งต้นตระกูลใหม่แล้วเราชวนที่บ้านเปลี่ยนหมดเลยนะคะหรือว่าเราคนเดียวแล้วเปลี่ยนคนเดียวค่ะแล้วใครเปลี่ยนให้เราไปดูกับอาจารย์มีแบบมีรุ่นพี่ที่สนิทกันเงี้ยค่ะเขาพาไปแต่ว่าเหมือนแบบเขาไม่ได้ดูเป็นอาชีพนะคะเหมือนแบบว่าก็แบบสนิทเขาก็เลยแบบช่วยดูให้การเปลี่ยนมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นข่าวอะก็อยู่ก็ตุ้มเลยคือเราก็ไม่ได้ตั้งหลักนะว่าเราจะดังทิศทางไหนหรือจะดังแบบไหนจะดังยังไงแต่เขาบอกว่าดังแน่ดังชัวร์ทุกช่องเขาบอกอย่างนี้ว่าทุกช่องจริงจริงสมใจเราแล้วใช่ไหมสมใจเลยแม่นมากค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้บอกใครจนเราว่าอุ้ยมันจริงว่ะมันจริงก็เลยแบบว่าหาเลิกหายามบอกก็วันที่ประกาศบอกว่าชื่อนิต้าพิญญาดาเนี่ยก็คือก็อาศัยว่ามีพระราหูกำลังจะย้ายเข้าราศีมีนเราพอดีแล้วก็แจ้งพระราหูด้วยเอ็นดูเราหน่อยกว่าจะได้ชื่อนี้แบบกว่าจะลงตัวเป็นชื่อเนี้ยมีหลายชื่อให้เลือกไหมคะก็หลายชื่อแต่เราแบบถูกชะตาชื่อนี้แล้วก็ตัวเลขมันได้บวกลบคูณหารออกมาแล้วมันโอเคมันได้ตอนนี้ก็ถือโอเคชีวิตฟ้าหลังฝนของนิต้าตอนนี้มันเป็นยังไงคะตอนนี้ก็เริ่มเลยตอนนี้ก็มีละครตอนนี้เดือนนี้เอาจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือถ่ายเรื่องนี้จบถ่ายเรื่องนี้ต่อแต่ตอนนี้ซ้อนกัน4เรื่องตอนนี้คือถ่ายละคร4เรื่องมีช่อง3 3เรื่องแล้วก็ของมีของทู1เรื่องแต่ว่าเราก็คิดว่ามันถูกฟ้าหลังฝนใช่ค่ะก็ทำงานหนักมากออกกองทุกวันตอนที่เราไม่เชื่อว่าแบบพอไปเปลี่ยนชื่อแล้วมันจะทำให้เรามีชื่อเสียงก่อนแล้วพอมันเกิดขึ้นจริงๆเรารู้สึกยังไงคะตอนแรกเราก็ยังแบบตอนแรกอะคือเรายังไม่ได้นึกถึงเรายังไม่ได้โฟกัสว่ามันดังเพราะว่าเราไปเปลี่ยนชื่อมาตอนแรกเราเหมือนตอนนั้นเราตั้งรับไม่ทันเรายังอยู่แต่ตอนนี้พอเรามานั่งแบบ analyze ใหม่ว่าว่าเพราะว่าฉันเปลี่ยนชื่อมันนี่ว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จริงๆอ่ะคลิปเคลิบอะไรต่างๆนะที่เคยเป็นข่าวก็แล้วแต่นี่มันถ่ายมาเป็นปีๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเปลี่ยนปุ๊บเป็นปั๊บเลยค่ะก็จับต้นชนปลายได้แล้วก็จริงๆไม่ได้งมงายแต่ว่าเป็นที่พึ่งทางใจก็คือตามถ้าเราสบายใจยังไงเราก็รู้สึกว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นเราก็แฮปปี้โอเคค่ะเพื่อนเขาเรียกตาอยู่ก็เพื่อนก็บอกว่าเรียกยากมากเลยไม่ค่อยชินก็ต้องบอกว่าต้องเรียกนะต้องเรียกนะแต่ก็จะมีคนนุ่นอยู่ก็มีแต่ว่าก็จะแบบมันไม่ค่อยหันครึ่งเดียวแต่ไปนี้โปรเรียกฉันวาริตานิต้าค่ะแล้วเหมือนตอนนี้เราก็เหมือนแบบร่วมงานกับพี่กี้ก็คือไม่มีกระแสก็คือปกติแล้วล่าสุดเพิ่งไปถ่ายมาไปถ่ายคลิป YouTube ของช่องนางมานางก็แบบว่าก็นี่แหละก็คือลากไปถามถ้าไม่เปลี่ยนชื่อคือไม่ชวนไปนะพอเปลี่ยนชื่อปุ๊บน้องว่างหรือเปล่ามาแบบว่าถ่ายแชร์ประวานพี่หน่อยแต่ซื้อรถมาตั้งนานหนูไม่เคยขึ้นรถเขานะพอเปลี่ยนชื่อปุ๊บอยากได้คอนเทนต์เรียกไปขึ้นรถปั๊บเลยก่อนหน้านั้นคุยกันบ่อยไหมคะมีคุยก็คือตอนที่ป่วยอะค่ะเขาก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลไปถ่ายคอนเทนต์นิดๆหน่อยๆค่ะเรียกว่าได้คัมแบ็กกลับมาในช่วยอีกครั้งนึง
ค่ะก็จริงๆอ่ะไม่ได้แบบมีอะไรก็คือคุยกันปกติถ่ายงานร่วมงานอะไรกันได้แต่ไม่ขอแตะต้องตัวเธออีกแล้วเบื่อจะไม่แตะต้องตัวแกอีกแล้วก็คือเผ็ดไปเลยแตะเธอแล้วเป็นเรื่องเลยแตะเธอแล้วเป็นเรื่องเลยฉันจะไม่แตะเธอแล้วเรียกว่าเป็นนิกกี้ไปถ่ายเราที่โรงพยาบาลฟีดแบคเป็นยังไงบ้างฟีดแบคเป็นยังไงเขาว่าได้ฟีดแบคนะเขาเอาใครไปอ่ะเออไม่พูดดีกว่าไม่ได้นะแกล้งเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกแกล้งๆหน่อยว่าใครเขาเอาใครไปคะก็ไม่ก็คือที่มาคือหนูถ่ายสตอรี่ตอนนี้เขาเปิดประตูเข้ามาแล้วหนูก็ไม่รู้ไม่เห็นแล้วใครก็ไม่รู้ไปซูมหนูก็ไม่รู้คนแบบไปซูมไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่คนไปซูมกันสวยมั้ยคะแล้วก็เลยมาบ่นแล้วนางก็มาบ่นบอกมึงถ่ายทําไมเนี่ยมึงถ่ายทําไมมีถามเค้าว่าคนนี้คือใครอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเรารู้อยู่แล้วสาวใหม่ให้เค้าตอบดีกว่าแต่เค้าบอกว่าเค้าโสดนะก็เค้าโสดอยู่ไงสถานะสถานะเค้ายังโสดอยู่แต่มณิตาก็รู้ความลับของเค้าค่อนข้างเยอะก็เผาพริกเผาเกลือได้ความลับกลุ่มความลับก็คือชีวิตหลังจากนี้ของนิต้าคือปังก็คือมีงานมียอดฟอลโล่ก็พุ่งเป็นล้านเลยใช่ไหมตอนนี้ใช่ค่ะชีวิตปังแค่ไหนคะถ้าวัดจากตัวงานก็คือทำงานทุกวัน6โมงเช้า4ทุ่มเกือบทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวพออันนี้เสร็จเดี๋ยวก็ไปถ่ายรายการต่อตอนบ่ายอันนี้ปังเพราะเปลี่ยนชื่อปังเพราะเรามูหรือเพราะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำไหวจัดหมดเอาฝากหน่อยทุกคนจะติดตามเราอะไรยังไงบ้างก็นิต้าพิญญาดานะคะก็ฝากช่องทางด้วยนะคะก็ YouTube ก็นิต้าค่ะนิต้าYouTube ก็เปลี่ยนชื่อหรอYouTube เปลี่ยนชื่อตอนนี้มีชื่อ IG อย่างนี้ที่เปลี่ยนไม่สำเร็จกำลังเครียดกำลังกังวลอยู่ใช่ใช่เขาเหมือนน่าจะต้องใช้เวลาไม่แน่ใจเหมือนกันใครมีช่องทางการติดต่อหลังไมค์กันได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ